ในลำดับต่อไปก็จะเป็นช่วงของการนำเสนอเทคโนโลยีนะคะก็ในลำดับแรกเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์สเปรย์และโลชั่นป้องกันยุงนะคะโดยดร.สุวิมลสุรสโมดร.สุวิมลเป็นนักวิจัยห้องปฏิบัติการระบบนำส่งศูนย์นาโนเทคโนโลยีชาติจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคอนคุกประเทศเกาหลีใต้นะคะขอเชิญดร.สุวิมลเลยค่ะก่อนอื่นก็กราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะวันนี้ในส่วนแรกค่ะก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงนะคะโดยใช้นาโนเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอย่างที่ทุกท่านทราบกันแล้วว่ายุงเนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคติดต่อหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกโรคมาลาเรียแล้วก็รวมไปถึงโรคเท้าช้างนะคะทีนี้มาตรการในการป้องกันเนี่ยก็จะมีหลายแนวทางด้วยกันอย่างโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีมาตรการในการควบคุมจำนวนประชากรของยุงหรือลดการแพร่กระจายของยุงนะคะอันนั้นก็จะเป็นมาตรการหนึ่งที่เราสามารถควบคุมปริมาณยุงได้แต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยก็ยังไม่ครอบคลุมถึงประชาชนทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นอีกแนวทางนึงค่ะที่จะใช้ในการควบคุมป้องกันการติดโรคจากยุงนะคะก็จะเรียกเป็นว่า personal protection ก็คือการป้องกันด้วยตัวเราเองนะคะซึ่งเทคนิคในการเทคโนโลยีหรือวิธีในการที่จะป้องกันการติดโรคจากยุงเนี่ยก็จะมีหลายแบบด้วยกันไม่ว่าจะอาจจะมีการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็นการช้อปปิ้งอันนี้ก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือ product ที่ได้มีการจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดทั่วไปอยู่แล้วนะคะก็คืออาจจะใช้หลักการของรังสีแบ็คไลท์เป็นการดึงดูดให้ยุงค่ะเข้ามาใกล้บริเวณของตัวโปรดักต์ชิ้นนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีแรงลมเพื่อดูดเข้าไปเมื่อยุงเข้าไปในตัวโปรดักต์นี้ยุงก็จะถูกฆ่าให้ตายนะคะซึ่งข้อด้อยของตัวผลิตภัณฑ์ในรูปแบบนี้ค่ะก็คือเราไม่สามารถที่จะพกพาไปในทุกที่ที่เราต้องการไปไล่ยุงหรือดักจับยุงได้นะคะอีกรูปแบบนึงก็คือเป็นการฆ่าหรือคิลลิ่งก็คือที่เราเห็นในคนเรียนทั่วไปคือจะเป็นไม้ตียุงหรือถ้าในอาคารบ้านเรือนหรือสถานที่ราชการนะคะก็อาจจะเป็นการใช้สารเคมีในการไล่หรือฆ่ายุงนะคะซึ่งผลกระทบตรงนี้เนี่ยก็มีทั้งต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณอาคารเรือนนะคะอีกรูปแบบนึงก็คือเป็น protection ก็คือในรูปแบบของตัวมุ้งอะค่ะอันนี้เราก็สามารถป้องกันยุงได้ในระดับนึงนะคะแต่ก็ในเรื่องของความสะดวกในการพกพาก็อาจจะลดน้อยลงไปดังนั้นเนี่ยสิ่งวิธีอีกอันนึงก็คือเป็นวิธีการไล่ยุงซึ่งเราจะพบมากในรูปของ consumer product ไม่ว่าจะเป็นสเปรย์ไล่ยุงต่างๆนะคะซึ่งตัวนี้ก็เลยเป็นเทคโนโลยีที่เราค่อนข้างที่จะสนใจก็จะโฟกัสในรูปแบบแรกนะคะผลิตภัณฑ์รูปแบบแรกที่เรานำมาพัฒนาค่ะก็คือจะเน้นในเรื่องของการไล่ยุงโดยวัตถุดิบที่เรานำมาใช้ค่ะก็จะเป็นสารจากธรรมชาติในกลุ่มของน้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์ไล่ยุงอยู่แล้วนะคะโดยเราจะนำน้ำมันหอมระเหยเหล่านี้นะคะมาผ่านการพัฒนาด้วยกระบวนการของนาโนเทคโนโลยีเพื่อให้คุณสมบัติและก็ประสิทธิภาพในการไล่ยุงของผลิตภัณฑ์นั้นดีขึ้นนะคะโดยเราจะโฟกัสไปอยู่ที่สารผลิตภัณฑ์เบื้องต้นนะคะก็จะเป็นโลชั่นไล่ยุงสเปรย์ไล่ยุงแล้วก็แผ่นแปะไล่ยุงนะคะเรามาที่ตัวอย่างแรกกันเลยของผลิตภัณฑ์ต้นแบบของเรานะคะก็อันนี้จะเป็นนาโนโลชั่นนะคะเป็นโลชั่นสำหรับไล่ยุงนะคะโดยเตรียมขึ้นรูปในลักษณะของคอนลอยนะคะโดยโปรดักต์ตัวนี้เนี่ยค่ะเราก็จะนำน้ำมันหอมระเหยค่ะอย่างที่กล่าวแล้วว่าเราจะคัดเลือกเฉพาะตัวน้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์และก็ความสามารถในการไล่ยุงอย่างเช่นจะเป็นกลุ่มของน้ำมันตะไคร้น้ำมันยูคาหรือว่าหญ้าแฝกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็นำตัวน้ำมันเนี่ยมาผ่านกระบวนการเพื่อเตรียมขึ้นตำลับให้อยู่ในรูปของอิมัลชันนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็นำตัวอิมัลชันที่เราได้เนี่ยค่ะไปลดขนาดให้มีอนุภาคเล็กลงด้วยนาโนเทคโนโลยีโดยในระบบนี้เนี่ยเราจะใช้กระบวนการ High Pressure Homogenizer นะคะซึ่งจะเป็นการลดขนาดของอนุภาครับเหล็กคอลอยด์อะค่ะจากขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลงเมื่ออนุภาคมีขนาดเล็กลงทำให้พื้นที่ผิวของออยล์ดรอปเล็ตมากขึ้นเพราะฉะนั้นความสามารถในการปลดปล่อยอะค่ะ
ของกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยและเราก็จะสามารถควบคุมการกดบ่อยของตัวกลิ่นได้ดีขึ้นด้วยนะคะตัวโลชั่นและยูตัวนี้นะคะหรือเรามีชื่อเล่นให้เขาว่า NP Moss เนี่ยค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราได้ผ่านการทดสอบลิปความสามารถในการไล่ยูซึ่งเขาสามารถไล่ยูได้นานถึง5ชั่วโมงนะคะแล้วก็ส่วนผสมหรือองค์ประกอบของตำรับทั้งหมดเนี่ยได้มาจากสารสกัดจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็จะไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองกับผิวแล้วก็สามารถที่จะใช้กับเด็กที่มีอายุตั้งแต่3ปีขึ้นไปได้นะคะสถานะปัจจุบันของต้นแบบตัวนี้ได้ผ่านการยื่นเข้าจดขอสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะในหัวข้อเรื่องของนาโนอินโนชั่นสำหรับไล่ยูงที่มีสารสมุนไพรชนิดน้ำมันของตะไคร้น้ำมันแมงลักน้ำมันหญ้าแฝกนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ยังเป็นต้นแบบในการที่เราได้ยื่นขอจดทะเบียนกับอย.แล้วก็ได้เลขจดแจ้งเรื่องของเป็นวัตถุอันตรายเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ก็คือเราพร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับทางภาคเอกชนค่ะผลิตภัณฑ์อีกรูปแบบนึงอะค่ะผลิตภัณฑ์ถัดไปตัวนี้จะทำเป็นสเปรย์นาโนอิมัลชั่นนะคะเป็นการพัฒนาเพิ่มขึ้นหรือเป็นการปรับสูตรตำรับจากสูตรแรกค่ะ NP Moss ตัวนี้ก็เราจะเรียกว่าเป็น NP Moss Spray นะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นการพัฒนานำสารสมุนไพรเหมือนกันมาพัฒนาให้เกิดเป็นรูปแบบของนาโนอิมัลชั่นโดยที่ไม่ต้องผ่านตัวเครื่อง High Pressure Homogenizer นะคะเนื่องจากว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยอาจจะมีต้องมีการลงทุนนิดนึงในตัวเครื่องจักรค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีช้อยส์อีกทางเลือกหนึ่งให้กับทางภาคเอกชนนะคะโดยเราก็จะพัฒนาตำรับจากสมุนไพรให้ได้อยู่ในรูปของนาโนอิมัลชั่นโดยที่มีการปรับสูตรใส่ตัวพวกของ Moisturizing ค่ะ Moisturizing Agent เพื่อให้ตัวสูตรนั้นเนี่ยมีความชุ่มชื้นกับผิวไม่ทำให้เกิดผิวแห้งค่ะถ้าเกิดเป็นในรูปแบบของสเปรย์ทั่วไปอะค่ะที่มีวางขายอยู่อาจจะมีการผสมน้ำมันหอมระเหยกับเอทานอลเมื่อสเปรย์ไปแล้วเนี่ยจะทำให้ผิวของผู้ใช้งานนะคะมีอาการระคายเคืองหรือว่าเกิดความแห้งนะคะเพราะฉะนั้นก็มีปรับสูตรตรงนี้แล้วก็จุดเด่นของตัว NP Moss Spray ตัวนี้อันก็คือเราจะทำในรูปแบบของนาโนอิมัลชั่นในรูปแบบใสเพราะฉะนั้นเมื่อสเปรย์ไปตามพื้นผิวเนี่ยค่ะก็จะไม่ทำให้เกิดคราบนะคะตัวผลิตภัณฑ์อันนี้ NP Moss Spray ก็มีความสามารถในการไล่ยูงได้มากกว่า 3.5 ชั่วโมงแล้วก็มีการส่งเราได้ทดสอบการระคายเคืองกับอาสาสมัครค่ะก็พบว่าไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองกับอาสาสมัครแล้วก็ความคงตัวของผลิตภัณฑ์เราได้เก็บในสภาวะเร่งซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถมีความคงตัวเก็บได้นานถึง2ปีนะคะในส่วนของสถานะของต้นแบบอันนี้เราก็ได้ยื่นจดตัวสิทธิบัตรไว้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันค่ะผลิตภัณฑ์ถัดไปนะคะจะเป็นในรูปแบบของรูปแบบของแพทช์หรือเป็นแผ่นแปะไล่ยูงนะคะเป็นตัวนี้เนี่ยที่เราพัฒนาขึ้นมาก็เนื่องจากว่าจะได้จอบตอบโจทย์นะคะในเรื่องของการใช้งานผู้บริโภคสามารถที่จะนำไปแปะที่บริเวณเสื้อผ้าหรือพื้นผิวบริเวณที่เรานั่งได้โดยที่ไม่ต้องสัมผัสกับตัวสารที่อยู่บนแผ่นโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะสะดวกในงานในการใช้งานได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามในการพัฒนาตัวนี้ค่ะถึงแม้ว่าไม่ได้มีการสัมผัสตัวแผ่นแปะกับผิวของผู้ใช้งานแต่เราก็ยังคงคอนเซ็ปต์ที่ว่าเราจะเลือกใช้เฉพาะสารจากธรรมชาติก็คือจะเป็นกลุ่มของน้ำมันหอมระเหยที่เราได้คัดเลือกมาแล้วจากนั้นนำมาพัฒนาในให้อยู่ในรูปแบบของนาโนอิมัลชั่นแล้วก็มีการปรับสูตรโดยการใช้ตัวโคตติ้งค่ะเป็นตัวไบเดอร์ที่จะให้จับกับตัวซับสเตรทที่เราจะนำมาใช้กับตัวเป็นแผ่นแปะขึ้นรูปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอนุภาคหรือตัวคอลอยด์ของนาโนอิมัลชั่นเขาจะสามารถไปจับอยู่กับตัวซับสเตรทได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถยืดเพิ่มระยะเวลาในการปลดปล่อยได้ดีขึ้นนะคะในส่วนของต้นแบบแผ่นแปะนี้เราก็ได้มีการทดสอบทั้งในระดับห้องปฏิบัติการด้วยแล้วก็ได้ส่งทดสอบกับทางกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดมองจากภาพอันนี้จะเป็นผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการนะคะก็คือถ้าเป็นแผ่นแปะเปล่าๆอะค่ะอันนี้เราใช้เป็นผ้าคอตตอนผ้าก๊อซอะค่ะก็จะเห็นว่าจะมียูงเนี่ยเกาะที่แผ่นแปะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวโปรดักต์ที่เรามีการโค้ดตัวนาโนอิมัลชั่นของเราแล้วเนี่ยตัวยูงนะคะก็จะไม่มาเกาะบริเวณคือจะไม่วนรอบๆของตัวแผ่นแปะแล้วก็จะไม่เกาะที่ตัวพื้นผิวของตัวซับสเตรทนี้นะคะจากผลการทดสอบที่เราได้ส่งไปทดสอบกับกรมวิทย์นะคะถ้าเกิดตามมาตรฐานของกรมวิทย์เนี่ยถ้าเป็นแผ่นแปะที่ใช้สารสมุนไพรเป็นตัววัตถุดิบเขาจะต้องสามารถไล่ยูงได้ไม่น้อยกว่า 36% ในพื้นที่ของห้องขนาด33ตารางกิโลเมตรนะคะส่วนตัวต้นแบบของเราตอนนี้อยู่ในช่วงที่ 29-48% ซึ่งอยู่กับสูตรหรือตัวแผ่นแปะที่เราพัฒนาขึ้นมาค่ะ
โดยที่ตัวราคาต้นทุนของแผ่นแปะนี้ค่ะถ้าเราคำนวณอยู่ที่ประมาณ 3.5 คูณ 3.5 ตารางเซนติเมตรค่ะราคาต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณ 0.8 ถึง 1 บาทนะคะแต่ว่าราคานี้คือจะยังไม่ได้รวมเรื่องของตัวแพ็กเกจจิ้งค่ะอันนี้ก็จะเป็น 3-4 ผลิตภัณฑ์นะคะโดยรวมของเราที่ได้พัฒนาขึ้นมาในส่วนแรกทีนี้ก็เลยอยากจะเปรียบเทียบในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นในรูปแบบของสเปรย์หรือโลชั่นไล่ยุงค่ะเพราะว่าอันนี้จะเป็นคอน sumer product ที่มีค่อนข้างเยอะในท้องตลาดเราค่ะก็คือต้นแบบของเราก็คือจะมีในรูปแบบของ NP Moss แล้วก็ NP Moss Spray นะคะจะอยู่ในรูปแบบที่ใช้ได้ทั้งในรูปแบบของทาแล้วก็สเปรย์เป็นสารที่เราใช้จากสารสกัดจากธรรมชาตินะคะไม่มีสารเคมีเป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นก็จะไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองกับผู้ใช้งานหรือผิวของเด็กนะคะโดยที่ตัวผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยเราได้มีการใส่อย่างที่เรียนให้ทราบในเบื้องต้นนะคะก็คือมีการปรับตำรับมีการใส่พวกมอยเจอไรซิ่งเข้าไปเพราะฉะนั้นก็จะสะดวกกับผู้ใช้งานไม่ก่อให้เกิดอาการแห้งกับผิวหนังนะคะแล้วก็ลิดไล่ยุงแล้วก็สามารถไล่ยุงได้เทียบเท่ากับสูตรสเปรย์ไล่ยุงที่มีทางการค้าอยู่แล้วนะคะในส่วนของน้ำมันหอมระเหยนะคะแล้วก็ราคาของต้นทุนทั้งตัว NP Moss Lotion และ NP Moss Spray ค่ะก็จะอยู่ใน1.38 บาทแล้วก็ 0.75 บาทซึ่งราคาทั้ง2ตัวนี้ถ้าเทียบกับราคาในท้องตลาดแล้วเนี่ยก็ถือว่าเราสามารถที่จะเป็นคู่แข่งได้เลยทีเดียวค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมกว้างๆนะคะของผลิตภัณฑ์3ตัวอย่างนี้ค่ะไม่ทราบมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะจากการบรรยายของดร.สุวิมลจริงๆแล้วถ้ายังนึกคำถามไม่ออกนะคะเรามีตัวอย่างที่โต๊ะด้านหน้าซ้ายของห้องนะคะเดี๋ยวช่วงพักรับประทานอาหารว่างสามารถมาชมผลิตภัณฑ์ตัวอย่างแล้วก็พูดคุยนะคะกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์นาโนถ้าท่านไหนที่สนใจที่จะรับถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์นะคะก็สามารถคุยกันได้หรือจะคุยหารือในเชิงลึกมากกว่านี้เช่นถ้าอยากจะเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่ท่านยังไม่มีการผลิตเราก็ยินดีที่จะช่วยหาผู้ผลิตที่เป็น OEM ให้นะคะก็ขออนุญาตคุยกันในช่วงของพักรับประทานอาหารว่าง